วันที่20กุมภาพันธ์2565สำนักพระราชวังบักกิงแฮมระบุว่าสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2พระชนมพรรษา95พรรษาทรงตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19ทรงมีพระอาการประชวรเล็กน้อยโดยพระองค์จะทรงได้รับการดูแลจากแพทย์เป็นอย่างดีและจะดำเนินตามแนวทางควบคุมโรคอย่างเหมาะสมทั้งนี้เจ้าฟ้าชายชาวพระชนมายุ73พรรษาพระโอรสทรงตรวจพบว่าติดเชื้อโควิด-19 เป็นครั้งที่2เมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยสำนักพระราชวังระบุว่าพระองค์ทรงพบกับสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธก่อนหน้านั้นเพียง1วัน